สวยเก่งครบเครื่องอนาคตนักกีฬาไอส์เกตทีมชาติไทยแจงภูมิใจในตัวลูกสาวน้องแตงโมลงแข่งไอส์เกตน่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของแจช๊ชวนชื่นกับแจงปุณษาซึ่งปัจจุบันทั้งคู่มีลูกสาวมาอยู่ด้วยกัน2คนคือน้องแตงโมน้องแตงไทยบอกเลยว่าลูกๆตอนนี้เริ่มฉายแววกันทุกคนเลยทีเดียวสวยหนะ้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่มาเลยเต็ม งานนี้คุณแม่แจงสุดภูมิใจในตัวลูกสาวน้องแตงโมที่ได้ลงแข่งขัน Thailand National Figure Skating Championship 2023โดยเธอได้โพสต์ภาพบรรยากาศให้ได้ชมผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าขอบคุณน้าซีนะคะมาแต่งหน้าให้หลาลงแข่งวันนี้ได้ลงแข่ง Thailand National Figure Skating Championship 2023เป็นครั้งแรกก็ได้เรียนรู้เลยว่ามีแต่เด็กๆที่เก่งกันมากจริงๆได้ประสบการณ์บทใหม่ ว่าต้องฝึกกันให้มากกว่าเดิมแม่ยอมปล่อยเวลาให้โคดแล้วค่ะถ้าไม่ได้ไปนั่งดูเองก็นั่งทะเลาะกันเพราะอยากให้เขาไปเที่ยวหรือใช้วันหยุดด้วยกันแต่จริงๆเขาอยากไปซ้อมเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นจะบอกว่าเด็กไทยเก่งมากจริงๆทุกคนได้มาชมการแข่งขันของลูกวันนี้ได้เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬายอย่างจริงจังขอบคุณพี่เก๋และพี่แบมนะคะให้คําแนะนําหลายอย่างและขอบคุณพี่อินดูน้องนะคะแม่แม่อาสเก็ตน่ารักทุกคนเลย น้องแตงโมทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องเชื่อว่าในอนาคตต้องได้เป็นนักกีฬาไอส์กิดทีมชาติไทยแน่นอนค่ะ